ในคลิปนี้เราเล่น Minecraft กันครับผมแล้วว่า Minecraft ในวันนี้นะครับคือว่าเราจะให้เด็ก100คนนะครับผมไปอยู่ตรงข้ามกลางเกาะลาวานะครับซึ่งเกาะนี้น่ากลัวมากนะครับการที่จะใช้ชีวิตรอดในเกาะนี้ได้นี่คือโคตรของโคตรยากเลยนะครับผมทุกคนโอเคครับไปดูกันเลยดีกว่าผมในคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับว่าแต่ละคนจะชีวิตรอดได้หรือเปล่านะครับผมไปดูกันเลยครับผมป่ะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง 2,000 ไลค์ด้วยนะครับผมสำหรับกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะด้วยนะครับผมยิ่งคอมเมนต์เยอะยิ่งกดไลค์เยอะนะครับพี่ยิ่งมีกำลังใจในการทำคลิปมากขึ้นนะครับน้องๆไปเลยครับผมป่ะในคลิปนี้นะครับผมคือว่าผมจะให้คนนะครับ100คนมาทำการเอาตัวรอดกันนะครับผมซึ่งเอาตัวรอดรอบนี้นะครับคือว่าเราเป็นที่จะต้องหาทางเอาตัวรอดให้ได้เว้ยเอาตัวรอดไงเหรอเอาตัวรอดอย่างนี้ก็คือว่าใครที่สามารถรอดได้เป็นคนสุดท้ายบนโลกนี้นะครับรับเงินรางวัลไปเลยนะครับผมซึ่งเราจะนับการเอาตัวรอดตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปครับผมให้2นาทีให้2 นาทีห้ามตายถ้าตายหลัง2นาทีเท่ากับเกม PVP เปิดใน10นาทีโชคดีจะให้ผมทำอะไรบทนี้มันไม่เห็นมีอะไรเลยโอเคครับผมจะทำการกิฟต์แอดออนนะครับผมเป็นเจ้าตัวคัพเปอร์สโตนคัพเปอร์สโตนนะครับผมว่าเป็น128อันครับเกมทุกคนตอนนี้ก็เริ่มต่อกันได้เลยนะครับตอนนี้ผมให้เวลาพวกคุณแค่2นาทีก่อนนะครับผมให้เวลาพวกคุณแค่2นาทีก่อนนะครับแค่2นาทีนะครับที่ว่าพวกคุณอ่ะจะยังสามารถเข้าเซิร์ฟมาได้แล้วก็ไม่มีทางตายนะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดหลัง2นาทีนะครับคุณจะทำการคุณจะเสียชีวิตทันทีนะฮะผมจะให้ลอยกอดเขาเป็นคนละเพียงแค่14อันนะครับให้เขาทำการเตรียมเพราะมาเองนะครับว่าเขาอยากจะทำอะไรกับสิ่งที่ได้ว่าไอรอนอินกอดนะครับผมโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราทำการรอผู้เล่นกันดีกว่าครับผมว่าตอนนี้จะเป็นยังไงนะฮะเขาก็ค่อยๆเริ่มต่อกันแล้วนะครับต่อไปนะครับผมเดี๋ยวคือถ้าเกิดตายแล้วนะครับก็คือตายเลยนะครับผมในเวลาอีก1นาทีนะครับอีก1นาทีตายแล้วตายเลยนะครับผมตอนนี้คือว่าเทมเพอเรเจอร์ครับเห็นเทมเพอเรเจอร์มั้ยถ้าเกิดว่าเรายืนอยู่แถวลาวาหรือยืนที่มีความร้อนสูงนะครับเทมเพอเรเจอร์จะเยอะและพอเทมเพอเรเจอร์เยอะปุ๊บคุณก็จะร้อนแล้วก็เกิดอาการหน้ามืดตามัวติดฮังเกอร์ติดทุกอย่างเลยนะครับผมใช่เป็นฮิสโตครับผมโอเคมาเดสเปคเริ่มได้ครับผมเกมรูคิวเวนทอรี่ฟอร์ครับจังหวะนี้ครับผมเราสามารถจะฆ่าคนอื่นไว้ยังเหล็กมาได้ด้วยนะฮะอีก10นาทีนะครับผมอีก8นาทีเดี๋ยวเราไปเปิด PVP นะครับว่าฆ่ากันได้เลยตอนนี้8นาทีเปิด PVP นะครับผมแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะขุดคนอื่นให้ตกไปข้างล่างได้เว้ยหรือว่าสามารถตักลาวามาลากคนอื่นได้เหมือนกันฮะผมบอกแล้วว่าบาเรียนี่บักขึ้นไปไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเราทำบาเรียกันไว้5ชั้นนะครับผมแม้ว่าจะบักขึ้นไปก็คงต้องติดบาเรียตายนะครับผมพูดไว้เลยเป็นการป้องกันที่แน่นหนาครับจังหวะนี้มีคนเริ่มแล้วว่ะบูมคุงเขาเริ่มแบบว่าทำเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของเขาแล้วเฮ้ยตอนนี้มีนั่นว่ะไอตัว Wandering Trader ครับโผล่มาครับผมเอาเดี๋ยวนะครับพวกคุณมีของพวกคุณมีเหล็กมีอุปกรณ์ไอเทมในตัวประมาณนี้ครับผมต้องใช้อุปกรณ์ให้อย่างประหยัดนะฮะคิดว่าจะอยากใช้อะไรก็ใช้สิ่งนั้นเลยนะครับผมอย่าฆ่ากูตอนนี้คุณเป็นคนตกลาวาตายเยอะมากนะเขาฆ่ากันเองเหรอไม่รู้มันฆ่าเองไม่ได้เพราะถ้าเกิดสมมติว่าเราพลาดกระโดดล่วงก็คือตายเลยเพราะข้างล่างเนี่ยเป็นลาวาหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมครับตอนนี้มีคนสวิงมีลาวาเต็มเลยฮะบอกแล้วว่าที่นี่มันอันตรายเฮ้ยมีคนตักลาวาด้วยมีคนตกที่สูงตายเยอะมากลำบากมีทั้งอุณหภูมิมีอะไรพวกนี้เต็มหมดเลยอยู่ข้างล่างก็ไม่ได้อยู่ข้างบนอันตรายเอาว่ะฝั่งนี้เขาเริ่มทำบ้านเป็นครอบครัวใหญ่ฮะเป็นโฮสเทลอ่ะ4คนอิดอัมครับกดโซโล่ฮะอยู่อารมณ์แบบโดดเดี่ยวเฮ้ยอิดอัมว่ะเริ่มมีคนเริ่มขุดคนอื่นให้ตกว่ะแค่ขุดตกด้วยแต่ไม่ตายเอ้าอุ้ยทำไมไม่ตายวะไม่มันตกไปใช่ป่ะตกไปแล้วแบบมันมีเสาอยู่พอดีเว้ยเป็นแบบเสาที่คนอื่นต่อมาเลยวาร์ปไปถึงเสาที่คนอื่นต่ออ่ะรับไว้โอเคอะไรวะน่ะมีคนเอาลามีคนจะเอาลาวาไปลาดชาวบ้านด้วยฮะนี่แหละความโหดของเกมนี้อะไรมันทำอะไรเนี่ยบ้านประตูอะไรมึงคิดว่ามึงเป็น FF อ่ะเนี่ย no มาทางนี้ไม่ผ่านไปรออ่ะเฮ้ยมีคนเผาฝั่งนู้นไอ้มอนไหนบ้านใหญ่มีคนโดนเผาบ้านใหญ่ไหนเคเออว่ะไอ้บ้านใหญ่มีคนโดนเผาตอนนี้มันเริ่มมีคนลาวามาลากกันแล้วเพราะว่าแบบการทางเดียวที่ฆ่าคนได้คือลาวาตอนเนี้ยเราตีกันไม่ได้เราเฮ้ยตายคู่ครับผมโดนหลุมกับดักตกตายทั้งคู่เอาว่ะเกินจะรอดได้ยังไงวะบอกแล้วนี่แหละคือสงครามลาวามีคลิปไม่ออกว่าจะรอดยังไงพี่เปิดใน3นาทีกูสาวหดบล็อกรอเลยซ้ำกะว่าเปิดแน่ฝั่งนี้นี่คือแบบต่อยับยับอ่ะพีพีเปิดตอนนี้พีพีเปิดใน3นะครับ3นาทีเย้คนนี้แม่งไอ้เนี่ยคนนี้แม่งโคตรโหดเลยเนี่ยเซนเลอร์เพลนเนี่ยเอาลาวาไล่ล่าชาวบ้านเขาว่าตายหมดเลยว่ะกูจะเดือดไปแล้วโอเคครับนี่เซนเลอร์แฟนเอาไงอ้าวตกลาวาตายเองจากเป็นนักฆ่าสู่นักเก็ตนะครับจังหวะนี้ฮะ PVP ครับ PVP ไม่เปิดนะครับผมแต่ใกล้จะเปิดแล้วนะครับอีก2นาทีเฮ้ยเป็นไงกับดักแบบนี้เยอะครับอาจารย์ผมก็ยังไม่ไหวนะฮะครูพิกเซลค่อยๆเริ่มต่อทีละนิดทีละหน่อยให้มันแบบว่ามีการขยับนิดนึงฝั่งนี้รู้สึกว่าน่าจะทำเป็นพันธมิตรกันนะฮะพันธมิตรที่ดีต่อกันเฮ้ยคนชื่อบูมเนี่ยแม่งไล่เอาลาวาล่าชาวบ้านเขาเลยว่า PVP เปิดดีกว่าครับเ
อะไรพูดอะไรผิดก็หนึ่งนาทีกูก็ห่วงตัวเองจะตายห่าหรือเปล่าเนอร์เลยเนี่ยว่าบุมคุงบุมคุงเริ่มตักเราอะตักเราวาไล่ล่าเขาเดี๋ยวแล้วครับจังหวะนี้ผมว่าต้องเอาแบบอุปกรณ์ที่สุดยอดไปเลยดีกว่าครับเอานี่ไปดีกว่าเอาไปเลยเพื่อนฟิชชิ่งล็อตอุปกรณ์ฆาตกรรมแห่งปีผมบอกแล้วฟิชชิ่งล็อตนี่คืออุปกรณ์ฆ่าหมู่เลยครับดีครับคิดดีครับโอเคเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเริ่มใช้เบ็ดเยอะขึ้นแล้วนะฮะในการจมเฮ้ยมีคนเกี่ยวหัวอยู่อะบังกูปิดอันตรายเนี่ยเบ็ดอะผมบอกเลยว้าวอาจารย์กูโดนเบ็ดดึงทีเดียวเกือบตายมึงจะโหดไปแล้วเบ็ดเนี่ยโอเคตอนนี้พี่เปิดแล้วนะครับถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วเอาไงเอาไงพี่เปิดพี่เปิดเอาวะเอาวะพี่เปิดครับผมเฮือโดนไฟคอกตายไปแล้วจังหวะนี้คนนึงไอ้กายโดนเหลี่ยมคุณโง่เลยกายเราอยู่ได้ถ้าจะฝึก PVP จะเก่งผมยังรออยู่ครับผมจังหวะนี้แซนเริ่มมาแล้วแซนเริ่มเปิดประตูครับเพื่อที่จะมาทำการฆ่าคนนี้นะครับผมข้างบนนี่คือคนเต็มเลยนะแล้วแบบเหมือนว่าเขาแบบทำอยู่กับเป็นกองทัพอะแล้วส่วนใหญ่นี่คือแบบเน้นใช้เบ็ดนะดีถ้ากูลงมาข้างล่างแล้วกูไม่ถนัดเบ็ดเลยเอาจริงโนเอ้าอะไรของใครตกมาอยู่ข้างกูวะไม่รู้อะมีคนตายอยู่ข้างบนมั้งอ้าวตายแล้วของเยี่ยมอ้ำขาวกระโดดชัดเคฟุกหูลงไปเกือบตายแต่ไม่ตายเอ้าตายเฉยโอเคลาก่อนฟุกไปทำฝากคำกับบ้านให้ด้วยแล้วกันฝึกโชคดีครับใครเอ่ยอ้ําครับโอเคข้างบนนี้มี3คนนะครับโอ้โบบัตเตอร์เริ่มบีบไปดีกว่าครับผมโบบัตเตอร์เซตเดี๋ยวคุณโดนอะไรอ่ะโดนยัดไงโหขนาดเลยเหรอนึกว่าจะพวกกันที่ไหนได้ฆ่ากูซะกันโดยมองหน้าตั้งนานโอเคอ้ําขาวนี่มันเหลี่ยมซิกเลยนะบอกให้บูมซ่านี่ตัวข้างบนน่าใช้เบ็ดอีกแล้วครับผมไอ้พวกน่าใช้เบ็ดอันตรายมากบอกเลยแมงตัวข้างบนมากกว่าเนี่ยไอ้เหี้ยผมว่าคนใช้เบ็ดอ่ะคือสิ่งที่อันตรายมากเลยถ้าเกิดสมมติว่ามันตกคนได้อ่ะคือไม่มีทางรอดนะครับตายเอาเมื่อคุณพยายามที่จะใช้แบบดรีมเพื่อลงมาแต่คุณก็ตายอยู่ดีบูมซ่าครับบูมซ่าใช้เบ็ดครับผมเน้นเบ็ดว่ะแต่อ้ำขาวที่คือของอย่างตันนะบอกเลยของคือกับตันกับสุดอะผมไม่รู้ว่าฝั่งนี้เขาจะจบยังไงนะฮะแต่ต้องรอดูว่าบูมซ่านี่ตัวตึงอยู่แต่ตายตลอดเพราะได้ที่สองเฮ้ยสมาดองเคขุดอย่างนี้ขุดชิปเป่งโบรสุดยอดก็จัดข้างบนนะศึกใหญ่เลยข้างล่างก็ศึกใหญ่แต่กลัวศึกหรอขนาดเริ่มจบแล้วมันจะจบแต่ข้างบนนะศึกข้างบนเป็นเหมือนไม่ศึกเบ็ดไปแล้วไม่ต้องทำอะไรสักอย่างกับเบ็ดมั่นลาก่อนเบ็ดโชคดีไม่มีเบ็ดแล้วครับจังหวะนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะหลังจากที่เราไม่มีเบ็ดจะทำไงชีวิตต่อไปดีอยากให้บันเทิงกว่านี้ไหมล่ะว่าผมอยากทำให้บันเทิงกว่านี้นิดนึงอะทุกคนอะไรวะผมแบบว่าผมชอบความบันเทิงนะฮะกับการที่ว่าผมเห็นเด็กเนี่ยเสียชีวิตกันผมขอความบันเทิงสักนิดแล้วกันนะครับน้องๆโอ้พื้นที่ของโมโตนกลายจะกลายเป็นลีฟก็คือกลายเป็นหญ้าใช่เอาไปวางเลยทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับคอเบอร์สโตนตอนนี้หายไปแล้วนะครับผมตอนนี้คือจะไม่มีคอเบอร์สโตนอีกแล้วนะฮะเพื่อความเทียบประเด็นคือเดี๋ยวนะนี้ก็ล่วงไปเรื่อยๆดิใช่เพราะมันเอ้ยยังเหลือคอมโบตัวนี้หน่อยข้างบนจะอยู่ไม่ได้นี่หว่าลืมเนี่ยบนสุดคิดครับผมตอนนี้พวกคุณต้องใช้เริ่มใช้นั่นแล้วครับว่าคุณจะทำยังไงเพราะว่ามันกลายเป็นไม้และหลังนั้นก็จะเกิดไฟไหม้ขึ้นซึ่งโอกาสรอดนี่ก็คือแทบจะไม่มีแล้วนะฮะบอดเดอร์ระบีบนะครับบอดเดอร์ระบีบนะครับใกล้จะเหลือแต่พื้นที่ด้านล่างแล้วพื้นที่ด้านล่างนี่คือหายไปแล้วตอนนี้คือเหมือนกลายเป็นสกายวอลกลายเป็นว่าไอ้ที่จุดแรกเริ่มต้นแม่งสบายสุดอันนี้จริงจุดแรกเริ่มต้นคือจุดที่ผมว่ามันชิลสุดแล้วไม่ได้จะมีใครยุ่งกับมันมันทำอะไรไม่ได้ด้วยนะคือติดสวาลาวาก็ไม่ได้เออคือวาลาวาก็ไม่ได้วางบล็อกก็ไม่ได้ฝั่งนี้ครับอิสอัมครับกับสมาดองข้างบนนี่ก็เป็นสงครามกิววอลขนาดเล็กนะฮะระหว่างกิวซันกับกิวลาเต้นะฮะเป็นกิววอลขนาดเล็กที่อยู่ข้างบนตรงนี้ก็มีคนมาอยู่ตรงกลางครับผมเพื่อคิดว่าโอ้กูสบายแล้วไม่มีใครมายุ่งกูละข้างล่างมีการเดียวกันเกิดขึ้นวะสมาดองกับอิสอัมดิวกันเฉยเลยเฮ้ยนี่ไงเขาให้เหล็กกันด้วยเออเดียวกันได้ใช่เหล็กโอเคอีคิวนี่คือยังไม่ตายเลยครับยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยซันบักตกอ๋อฝาดเคาะเฮ้ยบ๊อบก็ตกมาตายฮะคือตอนนี้คนตกมาตายเยอะมากเลยเอาจริงฝั่งนี้นี่คือโอ้โหไม้มันเยอะเลยขนาดนี้วะเนี่ยของเยอะเกินจุดเกิดก้านอันตรายนะเพราะมันฮิสโตกได้นี่เออเนาะใช่ใช่มีคนฮิสโตกตายด้วยเหรอบูมนะโอเคครับมีคนโดนฮิสตกตายก็คือร้อนตายนะครับผมอันนี้คือความฟาดคอของจุดแรกนะฮะคือยิ่งอยู่เตี้ยๆเนี่ยก็คือแบบว่าเราจะร้อนตายนะครับเนี่ยฝั่งนี้คือแบบว่าเขาตีกันแบบเป็นการตีกันยกใหญ่ไงเขาจะเอาไงสะพานลบกันเขาจะกำลังจะลบกันเฮ้ยคนนี้สมาร์ทดองโผล่มาแล้ว
ม่อนลาวาหายไปแล้วใช่เหรอเออเมื่อกี้มีคนปักลาวาหายไปเลยปักอะไรวิอุ้ยๆสมดองนี่แหละตัวช่วยตัวช่วยของทุกคนตัวนี้คืออันตรายมากเลยว่ะเอาไงดีเออโคตรอันตรายเลยเฮ้ยเดี๋ยวก็ตีกันแล้วข้างบนเดี๋ยวมันเหมือนเป็นนั่นก็เรื่องอะไรกิลวอร์อ่ะเริ่มหนีกันแล้วอ่ะเริ่มหนีกันแล้วโอเคเหลือ2คนที่อยู่ด้านบนเอามาสมดองโดนครับผมสมดองตาโดนแอบชาร์จแล้วนี่เหลือแค่เอกเหลือทั้งหมดตอนนี้เหลืออยู่ทั้งหมด4คนเว้ย4 5คนน่ะบน2เออกำลังกินอาหารอยู่เนี่ยเขาเริ่มลงแล้วเอ้าติดเอ้าโดนสปาโปรเทคชั่นอันนี้คือฟาดคอนะฮะสปาโปรเทคชั่นน่ะไม่น่าเลยเหลือแค่ AQ บอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับสปาโปรเทคชั่นเยอะมันโหดไปครับชิคเก้นคุณแมมอนฮะมาครับชิคเก้นไหนน้องที่ได้ดีแท้มั้ยไงเอออ้าวตายหมดแล้วม่อนเหลือ2คนไหมครับชิคเก้นกับตอนนี้เหลือแค่2คนครับผมก็คือไหมครับชิคเก้นกับเอ็กเซียไนท์ครับหลังจากที่แต่ละคนนี่คือโดนลาวาตายกันหมดแล้วนะฮะสร้างสนามไว้ให้ลงเลยเหรอโอ้ก็แบบว่าให้มันเป็นรันแพดไงเอาวะสู้แล้วเอาเอาแกเซียไนท์ชนะครับผมเย้แย่คุณรู้สึกยังไงครับที่คุณไม่โดนสปาร์ติชันแดกตายโยโย่เชิญทุกคนในคลิปนี้นะครับคุณทุกคนได้ดูมากเลยนะครับรับรางวัลไปเลยครับผมเซียไนท์เคสสำหรับวันนี้ของคุณทุกคนได้ดูมากเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบายครับผมโชคดีครับ